นรัฐวิทย์เผยอาการป่วยหลังหน้ามืดความดันตกทำเอาแฟนคลับต่างตกใจเป็นจำนวนมากเมื่อแปลนรัฐวิทย์กิจจวรลักษณ์นักแสดงซีรีส์จากเรื่อง Love by Chance บังเอิญรักได้โพสต์สตอรี่กำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยมีข้อความว่าวันนี้ตอนเช้าจะไปทำงานหน้ามืดบูบในห้องน้ำเลยต้องรีบพามาโรงพยาบาลสรุปความดันตก BP 80-50ต้องเข้าห้องฉุกเฉินแอดมิดรอบ2ค่ะพร้อมทั้งมีการประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าแปลนต้องขอโทษทางทีมงานกองถ่าย Love by Chan Chu ด้วยครับที่ทำให้การถ่ายทำล่าช้าลงตอนนี้จากการตรวจเลือดหมอแจ้งว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงจะรีบหายให้ไวที่สุดครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงจำนวนมากพร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพทั้งนี้ขอให้น้องแปลนหายไวๆนะคะ